โอเคสวัสดีครับอยู่กับปลั๊กติดเกมนะครับกับเกม Wall of Crown ครับผมซึ่งวันนี้จะมารีวิวว่าคาเลียสท่านไหนดีที่สุดครับคาเลียสเนี่ยครับเซนสกิลที่โหดสุดของเขาเนี่ยต้องบอกกันว่าเขาเป็นสายเวทที่ยิงเป้าเดี่ยวแรงมากครับรวมถึงมีความสามารถในการเอาพลังเวทมนต์ของเป้าหมายเนี่ยเพิ่มพลังตีให้กับเวทมนต์ตัวเองอีกดังนั้นเนี่ยคาเลียสจึงเป็นตัวที่เรียกว่าฆ่าทั้งตัวกายภาพได้ดีเพราะเวทเขาแรงเป็นเป้าเดียวและดีมากครับถ้าเกิดฆ่าตัวเวทด้วยกันเองเช่นเอลดินเจอคาเลียสไปคงเป็นเอลดินเลยนะฮะมาแล้วท่านไหนดีที่สุดครับก็สำหรับเกมนี้นะครับสกิลคือตัวกำหนดความเก่งของตัวละครดังนั้นท่านไหนมีสกิลดีๆเยอะท่านนั้นก็จะเก่งครับขอเริ่มกันที่ท่าที่โหดสุดในความคิดของปารักนะรวมถึงจากการอ่านแล้วคือมันมีเก่งอยู่2ท่าแหละท่ามืดเนี่ยครับจะเก่งที่สุดในเรื่องของการทำดาเมจอย่างรุนแรงและหนักหน่วงครับก็คือว่าสกิลสำคัญอันนึงคือสกิลเรียกว่าทลายแรงโน้มถ่วงนะครับถ้าอัพเต็มไม่ใช่ความเสียหายเวทให้กับศัตรูเนี่ย 200% คือปั้งเดียวน่าจะแบบโดนแรงน้ำถ่วงบดขยี้บี้ทำลายกลายเป็นเศษทุลีไปเลยฮะท่านี้ครับคือท่าเรียกว่าแรงมากเป็นท่าที่ดีเป็นอันดับ2ของคาเลียสนะครับส่วนอันดับที่1ครับก็คือทะลุห้วงมิติท่านี้เนี่ยนอกจากจะทำความเสียหายเวท 110% ที่อัพที่เวลเต็มนะครับให้กับศัตรูแล้วยังสร้างเกาะเวทมนต์ขึ้นมาครับเพื่อปกป้องคาเลียสจากความเสียหายเป็นเวลา2เทิร์นครับคือนอกจากจะยิงโคตรแรงครับพี่แกยังโคตรถึกเลยครับเพราะมีสกิลนี้อยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยท่านมืดจึงเป็นเหมือนกับคาเลียสสายยิงเป้าเดี่ยวที่แรงมากๆครับเป็นตัวที่ว่าเป็นเหมือนรถถังเลยทีเดียวฮะความแรงเนี่ยยิงอัดหน้าถือบาซูก้ายิงกันเลยถัดไปครับท่าน้ำครับจริงๆน้ำกับมืดในเก่งเท่ากันนะได้ตัวไหนมาคนดีใจทั้งคู่เป็นระดับท็อปของเกมฮะมีทะลุห้วงมิติที่บอกไปแล้วคือยิงอย่างแรง1เป้าหมายพร้อมกับสร้างโลกป้องกันตัวเองด้วยกับสกิลแล้วลอกมนตาครับอันนี้มันโหดตรงที่ว่ามันยิงเป็นเส้นตรงทะลุไป5เส้นครับแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยในเส้นนั้นมีใครบ้างเป็นเส้นตรงเนี่ยโดนยิงมันก็จะโดนกันหมดอะครับโดยที่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันไล่ตรงศัตรูตัวไหนในระยะก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถยิงจากระยะไกลมากๆได้แทบจะเรียกว่าได้ว่าคาเลียสเนี่ยครับเป็นสายเวทหมู่ทะลวงที่เป็นแบบสไนเปอร์เลยครับยิงไกลมากสองท่านนี้คือโหดสุดนะครับส่วนพาสซีฟก็คือมันเพิ่มพลังโจมตีของคาเลียสเนี่ยจากพลังเวทเป้าหมายครับที่อย่างที่บอกไปคือเจอเอลดินอะไรพวกตัวเวทเนี่ยใช้คาเลียสยิงดิ้นหมดฮะเป็นเวทประยุกต์ครับชื่อสกิลซึ่งไม่ค่อยเวิร์กกับการโจมตีตัวสายกายภาพแต่เรื่องนั้นเราไม่แคร์อะไรมากเพราะยิงเวทธรรมดาก็แรงแล้วพาสซีฟไม่ต้องก็ได้ประมาณนั้นครับคาเลียสส่วนพาสซีฟคุมแรงน้ำถ่วงนะครับกระโดดสูงขึ้นเพื่ออะไรครับได้โปรดนะครับเอามาทำไมเนี่ยผมว่าไอเนี่ยไอเวทประจุเวทประยุกต์ยังดูดีกว่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปนะครับคาเลียสที่โหดสุดคือธาตุมืดและธาตุน้ำครับมืดเอาไว้ยิงหนักๆเลยฮะส่วนน้ำเนี่ยเอาไว้ยิงจากระยะไกลครับจะเพเซฟสุดส่วนธาตุอื่นถือพอใช้ได้นะครับก็คือธาตุลมมีท่าระลอกมนตาครับอันนี้ก็ที่โอเคอยู่แต่สกิลไอสลายมิตินี่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะฮะเป็นเรียกเป็นสกิลที่ว่าแย่สุดของคาเลียสแล้วฮะลองจากพาสซีฟนะไฟกับแสงก็ไม่ค่อยเวิร์คครับดังนั้นสรุปง่ายๆครับคาเลียสดีที่สุดคือมืดกับน้ำลมก็พอโอเคฮะแต่เอาจริงเอามืดกับน้ำเถอะยังปลั๊กเปิดได้แสงมาสองตัวเงี้ยฮะเก็บไปเลยครับรอให้มืดมาน้ำมาแล้วค่อยกินครับผมโอเคขอจบการแนะนำคาเลียสท่าไหนดีที่สุดแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับผม